20ปีของชุลีพรลูกจ้างที่มีอัตราเงินเดือนไม่มากนักหลายคนมองว่าเป็นงานที่ไม่มีความก้าวหน้าหนักกว่านั้นให้มาช่วยเลี้ยงเด็กพิการตื่นเช้ามาก็เห็นเด็กกรีดร้องทะเลาะกันทำร้ายกันถ่ายไม่เป็นที่บางคนอาละวาดพิการซ้ำซ้อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องช่วยอาบน้ำแต่งตัวป้อนข้าวพูดคุยจนกว่าจะสงบหรือหลับไปบางคนหนักขนาดเป็นโรคจิตประสาทต้องคอยประคองว่ากินยาครบไหมไปหาหมอหรือเปล่าลูกก็ไม่ใช่หลายคนจึงอยากถามว่าคุณชุลิพรยอดสมุทรลูกจ้างประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีคุณทำงานนี้คุณได้อะไรฟังคำตอบที่มาจากหัวใจอันยิ่งใหญ่ของผู้เสียสละเพื่อสังคมคุณชุลิพรยอดสมุทร